อยู่ที่ไหนพ่อตลาดสุ่มยักษ์ครับสุ่มยักษ์ตลาดสุ่มยักษ์จ้ะเดี๋ยวดูสุ่มกันโอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงบึงบัวก็มาจ้ะเป็นสะพานไม้เด้อไปสีอ้วนพากินแชนแนลนะครับอุ้ยเดินแรงไม่ได้อุ้ยพ่อเดินเบาๆยืนตรงกลางพี่ถ้ามันมีน้ำเฮ้ยฮะเก็บดอกบัวเอ๊ะแม่ก่อนแม่เตรียมพร้อมจะเก็บดอกบัวจากท้ายถ่ายรูปให้หน่อยจะได้มาแล้วเอาสุ่มยักษ์นะครับมาเตี้ยมาถ่ายกับพ่อมาทำไมเราไม่เป็นลูกพ่อหรือไงไม่อันนั้นเขาขึ้นได้มันขึ้นไม่ได้ไปนี่นะครับเขาเป็นทางแบบอย่างนี้นะครับไม้ไผ่เดินต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันน่ากลัวนะเดินเข้ามาใกล้สุ่มยักษ์แล้วครับเฮ้ยเสียงไม้ลั่นเลยกุ๊บกับกุ๊บกับเข้ามาในสุ่มยักษ์แล้วจ้าร้านค้าสวัสดิการตำบลต้นตาลนะครับลงไปแล้วก็เดินลงมาตามนั้นทำแล้วถึงแล้วเมื่อกี้ก็ถึงแล้วข้างบนเขาเดินขึ้นไปได้นะเดินเข้ามาในตลาดแล้วจ้าเดี๋ยวให้ดูอุ้ยมีปลาด้วยปลาเต็มเลยมันจะเป็นทางแบบนี้นะครับต้องเดินระมัดระวังนิดนึงเป็นพวกร้านอาหารเหรออุ้ยมันน่ากินจังเลยอ่ะซาลาเปาแม่ซื้ออะไรอ่ะทอดมันปลาเห็ดนะครับไม่ใช่ปลาเป็นเห็ดนะแต่คือเขาทอดมันเขาจะเรียกว่าปลาเห็ดนะครับปลาหอกแล้วปวดขามาแล้วเพื่อนอ่ะปลาไว้ ดินเข้าไปในสุ่มจ้ะไปไหนอะพ่อโดนออกขนุนนู้นแล้วไปออกนู้นดีกว่าปะมีแคบหมูด้วยจ้ะพ่อกินนี่เปล่าพ่อไม่ฟังอยู่พ่อทำอะไรอ่ะซื้อหมูทอดข้าวเหนียวอ่ะพ่อข้าวเม่าทอด40 บาทเอาหมูทอดครับเอาข้าวเหนียวห่อเท่าไหร่ครับ5 บาทครับเอาหมูเท่าไหร่เดียวเอา50ครับเอา60ก็ได้พี่ข้าวเหนียวกี่ห่อเอาข้าวเหนียว30ครับอันนี้ถุงละ20ครับแคบหมูเอาหมูยี่ห้อเอาไม้อีกไม้หนึ่งก็ได้พี่เป็น120ใช่ไหมครับครับผมครับได้แล้วนะครับหมูทอดขอบคุณครับเสี่ยวหักเอาแก้วอ่อนเลยจ้าออกท้ายแล้วนะจ้า200 กล่องแล้วจ้านี่นะจ้าเอาแก้วอ่อนสดๆเลยนะจ้าเดินลำบากเลยครับเดินไปทำไมอ่ะอะไรป้ายฮะไม่ได้มันจะไม่รับเลยที่นี่เขาชื่อว่าตลาดต้นตาลนะครับอยู่บ้านต้นตาลนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับเขาชื่อว่าตลาดสุ่มปลายักษ์นะเป็นหัตถศิลป์นะครับของหมู่บ้านนี้เนาะทางค่อนข้างเดินลำบากนะครับ มันเป็นไม้ไผ่หมดเลยอ่ะเดินสวนกันด้วยนะนี่คิดว่าเดินค่อนข้างลำบากอะเพราะว่าไม้มันไม่ได้เสมอกันนะครับมันก็มีทั้งแบบดีดเด้งอะไรอย่างเงี้ยของขายก็เยอะนะแต่จะเน้นไปที่ส้มตำนะครับร้านส้มตำไก่ย่างอะไรพวกเนี้ยไม่แน่ใจว่าอาหารพื้นบ้านนี่มันคืออะไรนะครับความตั้งใจคืออยากมาเห็นอาหารพื้นบ้านเนาะที่แบบแม่ค้าพื้นบ้านเขามาขายอะแต่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นกุ้งแม่น้ำนะส้มตำอะไรพวกนี้คือเบื่อแล้วไงคือเห็นมาเยอะแล้วครับตั้งใจอยากเห็นอะไรที่บ้านๆเนาะอาหารบ้านๆอะไรประมาณเนี้ยโอเคครับกลับแล้วครับได้ของมากินนะครับนี่หมูทอดกับข้าวเหนียวแล้วก็แคบหมูนะครับเดินกลับมารถเหนื่อยอยู่นะร้อนด้วยสุ่มปลายักษ์จ้ะสุ่มปลายักษ์จ้ะโอเคครับไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับ